รับได้แน่นอนลูกงอกเนี่ยตัวสมมติแง่ๆแล้วเนี่ยถามว่าปรมัตถ์อยู่ไหนซ่อนอยู่ในตัวสมมตินั่นเองครับนี่ของจริงแท้มีเพียงหนึ่งเดียวซ่อนอยู่ในตัวสมมตินี่แหละครับตรงเนี้ยพอเวลามาถึงที่ปุ๊บอ๋อนี่เหรอพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของรูปเรื่องนามนี่แหละนะครับในนามมันจับต้องไม่ได้รูปคือต้นเสาจับต้องได้ต้นเสาเนี่ยมันจริงตามสมมุติแต่คำว่าปรมัตถ์มันซ่อนอยู่ในต้นเสาอธิบายความเป็นวิทยาศาสตร์ ต้นเสาแยกให้มันเล็กที่สุดของที่จะเท่าที่เล็กได้ให้เหลือ1อะตอม ให้เหลือ1อะตอมเท่านั้นเรียกว่าอนุภาคประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนจับมา2ตัวโปรตอนกับนิวตรอน2 in 1เห็นไหมฮะของจริงเนี่ยแท้สิ่งเดียวมันซ่อนอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางนั้นตับแยกปุ๊บตรงกลางคือของจริงแท้มีเพียงสิ่งเดียวครับพี่นี่แหละฮะคำว่าปรมัตถสัจธรรมจบไหมครับมองเห็นได้ยังที่ว่าเนี่ยงั้นท่านที่สงสัยก็ต้องขอบคุณเพราะว่าเวลาผมเล่าอะไรให้ฟังแล้วนะมีผู้สงสัยโอ้โหผมชอบมากเพราะอะไรมันจะได้ขยายความให้มันชัดแจ้งและชัดเจนถึงบางอ้อแหละอย่างน้อยสุดทั้งที่รู้ทั้งรู้ด้วยและเข้าใจด้วยใช่ไหมใช่ครับรอวันเข้าถึงแน่นอนลูกงอเข้าถึงแง่ๆเข้าไม่ถึงจะมาพูดได้ขนาดนี้เชียวเหรอถึงความว่างต้องถึงด้วยปัญญาต้องปัญญาวิมุตติอย่างเดียวครับถึงจะได้ตรงนี้ครับปัญญาวิมุตต์เท่านั้นผ่านกระบวนการศีลสมาธิปัญญาก็ได้เพราะสิ่งนี้ลุงที่บอกว่านั่นแหละคือพุทธปัญญาหรือว่าพุทธปรัชญาซึ่งเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกให้มาตั้งเกินกว่า 2,600 ปีก็แล้วกันให้มาตั้งนาน 2,600 ปีแล้วเพิ่งจะมาถึงวันนี้ละมั้งโทษทีวันนี้คือวันที่20มิถุนายนพ.ศ. 2562มาถึงวันนี้นะมั้งที่มีคนมันขอบเป๊ะโป๊ะเชี่ยชาตรงเนี้ยผ่านบ้านเรา.tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นในเรื่องสุขภาพและก็โดยปัญญาเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับที่พูดไม่ให้เชื่อนะผมบอกว่าคนที่คิดและพูดเช่นที่ท่านได้ยินอยู่นั้นมีความสามารถอะไรต้องมาถึงความสามารถครับสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้แน่นอนงั้นมนุษย์ก็ไม่ตายสิโว้ยนะมนุษย์ก็ไม่ตายสิโว้ยเอาภาษาโลกหรือภาษาธรรมภาษาธรรมไม่ตายแน่นอนมนุษย์ที่ไม่ตายคือพระอรหันต์พระอรหันต์คือผู้ที่ไม่ตายบอกให้ก็ได้ทำไมจึงไม่ตายเพราะว่าไม่เกิดแปลว่าสิ้นสุดการเกิดแล้วแปลว่าเป็นอมตะนิรันดรนิรันดร์ไปอยู่ไหนไปอยู่ความว่างน็อตติ้งคือจุดที่ไม่มีอะไรเลยคือเข้าสู่สภาพสภาวะสู่สภาวะของว่าปรมัตถสัจธรรมหรือเข้าสู่ภาวะของคําว่าพระนิพพานหรือเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมหรือเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าสุญญตาหรือเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าอนัตตาหรือเข้าสู่ภาวะของคําว่า emptiness หรือความว่างจบไหมพี่จบนะหมดภาษาแล้วครับยังไม่ยอมหยุดภาษางั้นถอยหลังมาหลายก้าวภาษาลุงออกสิ่งนี้แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ครับเมื่อกี้บอกว่าปรมัตถ์ซ่อนอยู่ในต้นเสานั้นปรมัตถ์ก็สิ่งที่บริสุทธิ์อยู่ในต้นเสานั่นแหละครับก็อยู่ในทุกสรรพสิ่งอยู่ในกระดาษกระดาษพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในกระดาษแปลว่า
พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งทุกสรรพพืชและทุกสรรพสัตว์ไปต่อไปครับสัตว์ตัวนั้นจะเรียกมันว่าไวรัสก็ได้เชิญสัตว์ตัวนั้นจะเรียกว่าไวรอยก็ได้ก็เชิญไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นมนุษย์ผู้เข้าถึงพลังงานที่ว่านี้มันสามารถหยุดไวรัสไปรอยได้แน่นอนนี่คือมนุษย์หยุดไวรัสไปรอยลุงออกจึงไม่กลัวเชื้อโรคคือตรงนี้เองครับที่เขาว่าไม่กลัวไอฮิวาตักโรคที่เขาว่ามันเยอะเอามาใส่แก้วมาจะกินให้ดูต่อหน้าด้วยอ่ะไอคนที่มาให้กินต้องมีสัญญากันด้วยนะเขาปลูกฝังมนุษย์มากี่ร้อยรุ่นคนแล้วครับให้เชื่อเขามาวันนี้ลุงออกไม่เชื่อกันแล้วกันอ่ะพิสูจน์ตักมาเลยที่เขาว่าอหิวาตกโรคมาสักแก้วเนี่ยกินนี่จึ๊กทีเดียวด่ะดูสิมันติดต่อจริงหรือเปล่ามันท้องร่วงท้องเสียจริงหรือเปล่าวะวะให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยดีไหมมันถึงเวลานี้ครับพี่เอ๋ยแน่นอนครับน่าจะได้เฉพาะลุงหงอกยืนยันว่าลุงหงอกอยู่คนเดียวไม่ได้โลกนี้งั้นต้องชักชวนท่านอยู่หน้าจอเนี่ยครับลองรู้ตามสิครับที่ว่าเนี่ยสูญเสียอะไรไหมเนี่ยของดีที่สุดอยู่ในตัวท่านย้ำของดีที่สุดอยู่ในตัวท่านหาให้เจอของดีที่สุดอยู่ในตัวลุงหงอกเหมือนกันปื๊ดอยู่นี่ดูก็ได้อยู่ตรงไหนต่างหากล่ะครับถอยหลังไปหาเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาบรรยากาศที่ผมบรรยายทำให้กับเด็กปนี่มันจะเป็นป.4 200กว่าชีวิตผมถามเด็กว่าถามเด็กถามอยู่ในวัดนะพระพุทธเจ้ามีจริงหรือถ้าคำถามนี่เปิดประเด็นถามคนทั้งโลก 7,000 กว่าล้านคน3ใน4ส่วนจะตอบว่ามีไม่จริงแปลว่าไม่มีนั่นเองครับผมพระเจ้ามีจริงหรือ 7,000 กว่าล้านคน3ใน4ส่วนกี่พันล้านคนคิดเอาเองกันแล้วกันให้ตอบว่ามีไม่จริงหรือไม่มีนั่นเองครับไอ้ที่เหลือ1ส่วนจะตอบว่ามีจริงทั้งหนึ่งส่วนที่ว่าเนี่ยถามทีนึงว่าเกิดทันหรือเปล่าไม่เคยเกิดทันเลยรู้ได้ไงก็เขาว่ามาเขาว่ามาพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยนะกาลมาสูตร10ข้อ10ประการอย่าเชื่อเขาโดยเฉพาะยิ่งคนที่เขาเกิดก่อนเล่าสู่ๆต่อๆกันมา2 3อย่าเชื่อครูคนที่เป็นครูบอกต่อกันมา3ข้อนี้พอไหมที่เหลือ7ไม่ต้องเนาะจะยกไปน้ำทั้ง5เหตุผลก็อย่าไปเชื่อมันแบบพันนั่นเองเออไม่เชื่อเด็กนักเรียน3คนที่เขาบอกว่าเชื่อว่ามีจริงผมถามเด็กว่าอยู่ที่ไหนลูกคนหนึ่งตอบอยู่สวรรค์คนที่2ตอบอยู่นิพพานคนที่3ตอบอยู่ในใจเฮ้ยเห็นไหมครับจะไปต่อได้ไหมเนี่ยคนอย่างนุ่งงอกพาเด็กไปได้กันแล้วกันนั่นจะขันอาสาไปบรรยายให้เขาทำไมล่ะเออไม่ไปมั่วเลยอาจจะบางทีไม่มีด้วยอ่ะงั้น3คนตอบ1อยู่สวรรค์ถ้าผมให้คะแนน100คะแนนเนี่ยฮะผมให้แค่ให้แบบไว้ใจนะเอา10คะแนน
พราะมันจะมีขามต่อสวรรค์อยู่ไหนล่ะพี่ไปต่อไม่ได้ยังว่าก็ชี้ขึ้นไปฟ้าสวรรค์อยู่ฟ้ามันอยู่ตรงไหนคำว่าฟ้านี่นะนี่ๆไงปุ๊บมันก็เป็น180องศานี่คือกะลาครอบอย่างนี้หรอครับใช่ป่ะกะลามันครอบทันทีคำว่าฟ้านี่กะลาครอบทันทีชัดเจนไหมครับคำว่าฟ้าที่ว่านั้นสวรรค์อยู่บนฟ้าถ้าคะแนนนะฮะให้แบบเอาใจ10นะให้แบบเสียไม่ได้ให้5เดทที่เนี่ยจ่ายเด็กไปแล้ว50กว่าบาทแค่นี้ก็จ่ายแล้ว50กว่าบาทมีปัญหาลุงหอกมีอ่ะกลับมาถึงพระนิพพานโอเคนะตีแตกตัดตกแล้วล่ะฮะพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่สวรรค์แน่นอนครับเพราะนั้นใครเชื่อสวรรค์ณวันนี้ความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับสลายความเชื่อได้หรือยังครับเนี่ยมันแชร์ความคิดกันตรงนี้พิชิตความเข้าใจกันใหม่พระพุทธเจ้าไม่มีในสวรรค์แน่นอนมันอยู่ในทุกที่อยู่ในบริบทไหนอยู่ในบริบทที่เรียกว่าพระธรรมครับก็คือพลังงานเนี่ยอยู่ในตรงนี้จบไหมครับชัดไหมครับเด็กเกิดหลังมกราปี37จะ get into นะครับคนเกิดก่อนก็ใช้เวลาคิดหน่อยครับพี่เพราะมันสะสมมาเยอะฮะสมองมันถูกบรรทุกมาเยอะถูกจับยัดมาเยอะทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งมืดและสว่างในตลาดโชตะแล้วมันถูกยัดมาเยอะพระพุทธเจ้าผมบอกว่าอยู่ทุกที่ไม่ต้องไปไกลอยู่ในตัวท่านเนี่ยอยู่ตัวผมด้วยอีกอย่างนะโอเคนะไม่ใช่อยู่ในสวรรค์แน่ๆ 100% หน่อยครับเห็นไหมเมื่อกี้นี่เอาใจเด็กไปไม่เขาเสียใจโอเคไหมแต่ให้หลักวันเขาไปเรียบร้อยแล้วคนที่ตอบว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่ผ่านเข้าท่านะเสียอย่างเดียวก็อธิบายไม่ได้อธิบายได้ประโยชน์เลยโอ้โหผมให้เต็มร้อยเลยเมื่อกี้จะควักให้500ซ้ำไปจริงๆเพราะคำตอบมันถูกแล้วแต่อธิบายต่อไม่ได้เลยครับก็เรียกว่าชักเหตุผลที่อธิบายไม่ได้ก็แปลว่าได้แค่จำเข้ามาเด็กจำเข้ามานะโอเคนะโอเคนะคะแนนเต็มร้อยผมให้65เลยเห็นไหมครับส่วนอีกคนหนึ่งพระเจ้าอยู่ในใจเฮ้ยเข้าท่าผมฟังปุ๊บผมให้คะแนน85คะแนนทันทีในร้อยนะให้ทันทีพอเวลาดึงเข้าไปในใจเนี่ยใจคืออะไรลูกก็ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรใจคือความนึกคิดนึกคิดเรื่องอะไรดีกับชั่วครับเดี๋ยวไปนึกคิดเรื่องผิดถูกผิดถูกนี่มันกาวคะแนนครูเขาออกข้อสอบมามันถูกอย่างนี้ผิดอย่างนี้โอเคไหมครับนั่นผิดถูกเป็นเรื่องนั้นเรื่องตัวเราในใจเราเนี่ยเรื่องดีเรื่องชั่วโอเคดีกับชั่วดีเท่ากับชั่วแปลว่าเท่ากันแปลว่าอุเบกขาใช่อยู่ในที่มันอุเบกขานั่นนะครับอยู่ในใจแต่ต้องไปดูเคอุเบกขานะโยมนะถ้าไม่ใช่อุเบกขามันไม่ใช่อุเบกขาแปลว่าเท่ากันนะชั่งน้ำหนักเท่ากันดี 50% ขวา 50 โอเคไหมครับเนี่ยตรงนี้ได้ดี 50ไม่ดี50เนี่ยช่างไปดีชั่วเนี่ยครับทำดีหนีชั่วทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วสุดขีดช่างไหมเรื่อยเนียนมากนะครับความคิดมันละเอียดมากนะครับหยุดคิดนั่นเองครับหยุดคิดมันเท่ากันมันก็นิ่งอ่ะอีกแป๊บเดียวมันพลิกขั้วเลยฮะเป็นพระนิพพานทันทีเพราะฉะนั้นผมให้คะแนนเด็กที่บอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ85คนนี้รู้สึกจะจ่ายประมาณสัก100กว่าบาทเด็กคนนี้นะครับควักไปควักมาจบนะ
คนที่บอกว่านิพพานอยู่นิพพานพระพุทธเจ้าอยู่นิพพานเนี่ยนู้นจะจ่าย5ประมาณ80บาทให้กับเด็กคนนี้นะแล้วเด็กที่บอกว่าอยู่สวรรค์เนี่ยให้ไป50บาทเห็นไหมการลดหลั่นเนี่ยฮะเด็กได้อะไรก็ถ้าเด็กฟังทันเด็กก็ได้นะครับ นั่นคือตัดตอนไปมีในคลิปนะครับคิดว่ามีในคลิปไม่รู้เขาโจหัวเรื่องอะไรผมยังไม่ได้ฟังเลยนะครับ รู้ว่ามันโอเคนะ จบครับหวังว่าคงเข้าใจแล้วนะว่าของจริงมีเพียงสิ่งเดียวชัดเจนนะครับณนะวันนี้ลุงออกจะเรียกว่าค่าคงที่นะครับและหรือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับจำไว้เลยนี่คือภาษาลุงออกค่าคงที่ก็คือไม่ใช่คอนสแตนต์นะครับบอกได้ค่าคงที่คือสแตติกก็คือนิ่งนั่นเองครับนี่นะทำลายไม่ได้ไม่มีจุดเริ่มต้นมีจุดมันเป็นแผ่นหมดทั้งหมดในเอกภพเนี่ยครับถ้าคิดเป็นแผ่นก็คือเป็นแผ่นทั้งหมด ครับแล้วมันซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งทั้งหมดซึมซับอยู่กับทุกซึมซับอยู่กับทุกดวงดาวซึมซับอยู่กับทุกดาวนพเคราะห์ทั้งหมดมีกี่แสนล้านไม่สน ซึมซับอยู่กับดาวนพเคราะห์ที่เราอยู่เหมือนกันในโลกนี้มันอยู่ในศูนย์กลางครับพี่ มันอยู่ในศูนย์กลางของนิวเคลียสของกระดาษชิ้นนี้นี่แหละคือภาษาลุงออกครับมันถึงเวลาแล้วฮะที่จะได้ยินได้ฟังภาษาอย่างนี้บ้างไม่อย่างนั้นก็มีแต่ความเชื่อ 108,009 ข่าวและเพลงเชื่อมือตัวถือแต่ก็ไปหอนไปสำนักไหนก็เออาก็พระเจ้าพระพุทธเจ้าหอนถามว่าอยู่ที่ไหนความจริงของจริงถวายพระเพลิงผู้อย่างชาวบ้านเผาไว้ตั้งนานแล้วอยู่ที่ไหนล่ะผมเป็นคนที่ว่าแปลงสภาพเป็นพระธรรมเนี่ยครับพระพุทธพระธรรมไงนี่ภาษาลุงออกนะแปลงสภาพจากพระวรกายนั้นนะเป็นพระธรรมแล้วจ้าอยู่ที่ไหนซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งไงคือพระธรรมเพราะนั้นพระพุทธพระธรรมสิ่งที่ว่านี้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ได้รู้ตามโอเคไหมครับมีเท่านั้นอนาคามียังไม่รู้ได้ยังไม่รู้ตามด้วยครับ อนาคามีรู้แค่ 70% up ท่านเองครับสกิทาคามีรู้ได้เพียงรู้หรือว่าเข้าถึงได้เพียง 50% โสดาบันรู้ได้เข้าถึงเข้าใจเข้าถึงได้เพียง10เพียง 25% เองอรหันต์รู้เข้าใจได้เข้าถึง 100%ปัญญาวิมุตติถ้าเจโต 100% กวายต่างหากครับเกินต่างหากนี่คือเจโตวิมุตติมันจะต่างกันระดับชั้นเลเยอร์ของพระอรหันต์ก็มีทั้ง 3-4 เลเยอร์นะให้ดูไว้พระอรหันต์ระดับปัญญาวิมุตติระดับต่างระดับล่างถัดมาคือพระอรหันต์ระดับเจโตวิมุตติสูงอีกทีนึงพระอรหันต์ระดับว่าอะไรปัจเจกพระพุทธปัจเจกสิ่งนี้คงมีในตลาดสดตลาดเอาไว้อ้างถึงนี่เฉยหรอเอาไว้อ้างถึงภาษาไว้อ้างถึง แต่ผมบอกแล้วผมก็ไม่ยอมรับด้วยมีแต่จำกันมาเพราะอะไรพระพุทธเจ้าต้องทำประโยชน์ใช่ไหมครับ ใช่ไหมฮะต้องทำประโยชน์พระอรหันต์โทษดีพระอรหันต์ต้องทำประโยชน์พุทธปัจเจกเป็นพระอรหันต์ในระดับพุทธปัจเจกไม่ทำประโยชน์หาเลยจะไปพูดถึงไปทำไมผมบอกว่าคงจะเป็นการเอาไว้อ้างถึงและอ้างอิงเอาไว้อ้างถึงไม่ใช่อ้างอิงไม่ได้ด้วยครับเอาไว้อ้างถึงก็แปลว่ามีในบัญญัติแล้วก็พระพุทธเจ้าตัวจริงเสียงจริงนู่นนะเห็นไหมนั่นคือหลักพระอรหันต์ขั้นสูงสุดหมายเลขหนึ่งคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครับโยมจำนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับตำนองมาเขาว่าพุทธปัจเจกอันนี้ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดเด็ดขาดด้วยนะครับ
เพราะว่าไม่ทำประโยชน์เนี่ยอาหารมันทำกันนี้ไปวนๆตัวจะรอดเนี่ยนี่ประโยชน์อะไรล่ะครับคำสอนก็บอกประโยชน์คำสอนก็บอกอยู่แล้วประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ท่านด้วยเอาแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียวประโยชน์ท่านคนอื่นไม่เกี่ยวโห้ยนี่ไปไกลแบบนั้นนะนี่นะภาษาลุงหมองั้นประโยชน์ตนอย่างเช่นอาหารเจโตโอ้โหก็มีฤทธิ์เดชมากมายมหาศาลเนี่ยอาหารปัญญาวุฒิเขาก็สอนผู้คนมนุษย์ปนาสารพัดเนี่ยไปไหนก็สอนหมดแหละครับเกิดมาเพื่อสอนอาหารประเภทนี้นะครับนี่เป็นต้นพอได้ไหมพี่อ้าวขอดูนิ้วมือสิเป็นไงบ้างนิ้วมืออยู่ไหมนิ้วมืออ่ะไวไหมเข้าใจแค่ไหนทีนี้จะได้ดูมันจะได้รู้ไม่งั้นก็ไม่ได้รู้กันสักทีนึงฮะโอ้ยวันนี้เนี่ยจอเยอะกันเนี่ยเยอะเนี่ยยินดีต้อนรับทุกท่านครับที่อยู่ในจอนี่ครับในจอเฟซนะครับผมจะเริ่มหน่อยขอดูนิ้วมือปืด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 ตืด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 อันนี้มันขวางเนี่ยวันนี้ไปซะมองไม่ชัดมันขวางนิ้วมือภาพมันขวางเออไปละไปแล้วไปแล้วจ้ะโอ้โหไหลมาโอเคก็แปลว่าใช้ได้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 ใช่ไหมอันนี้ไงโอเคก็แปลว่าฟังทันกันก็ใช้ได้โอ้ปืดป้าปืดป้าเลย โอเคเอาล่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าชอบเลยใช่ต้องแชร์ประมาณแชร์เพื่อนฝูงดูภาษาวันนี้ภาษาหนักมากนะครับเพราะว่าก็โอเคนะมีผู้สงสัยถามมาความที่เมื่อวานได้ฟังไม่ทันบ้างนะครับหรือไม่ชัดบ้างตอนนี้พอเวลาเพิ่มวันนี้จะชัดขึ้นเยอะเลยครับของจริงมีเพียงสิ่งเดียวนะนั่นก็เป็นสิ่งสมมติหมดนะครับเยอะสมมติเนี่ยนับไม่ถ้วนไม่มีสิทธินับมันได้หรอกเม็ดทรายไปนับสิครับสมมติหมดละโอเคไหมโอเคผมก็ดูว่ามีไผ่ว่างสงสัยจะถามต่อมีไหมครับฮะนอกเหนือจากนี้มีบอขออนุญาตสะกิดเบาๆนะอย่าโต๊ะใจนะขอสะกิดเบาๆเท่านั้นนะจ๊ะนะจ๊ะยังไม่มีคำถามเลยมีคำถามหน่อยดิฉันมีข้อสงสัยบ้างหน่อยดิฉันมันจะได้ไปต่อได้สบายสบายไปเรื่อยๆอย่าลืมหายใจนะครับฟังเสียงผมเวลาผมออกแอคเนี่ยท่านจะมีพลังขึ้นมาเยอะเองนะครับมีกำลังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าได้รับพลังงานจากเสียงนุ่งหอกจึงเกิดก่อให้เกิดกำลังของตัวเองมีมากยิ่งขึ้นแปลว่าพรุ่งนี้ก็อุ้มช้างอาบน้ำได้นะครับกำลังมันเยอะ อุ้มช้างอาบน้ำซะเลยใครทำไหมนี่เป็นต้นครับอยากติดต่ออาจารย์ช่วยปรับสภาวะจิตใจของลูกสาวผ่านทางไลฟ์สดได้ไหมครับและควรจะรับการปรับสภาวะจิตกี่ครั้งครับโอ้ยบ่ฮู้เด้องานนี่ครับก็ต้องคุยกันเรื่องนี้คุยกันก่อนติดต่อมาพูดจาการคุยกันมันจะได้รู้ว่ามันเชื่อมต่อกันได้ไหมต้องมีอาศัยความเข้าใจเป็นหลักเบื้องต้นก่อนนะครับครับเรื่องสุขภาพร่างกายผมถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตหรอกครับคุณลุงคะถ้าลูกหลานต้องมีนายที่นับถืออิสลามคุณลุงคะถ้าลูกหลานต้องมีนายที่นับถืออิสลามแต่มีอคติกับลูกหลานพิจารณาสั่งงานก็ไม่เป็นธรรมจะให้ลูกหลานวางใจและต้องอยู่ร่วมกันจะไปต่อไงคะคุณลุงThank you very much. ปิดกั้นหนทางการทำงานทุกทางค่ะ
ฝังองค์รวมครับย้ำความเชื่อไม่ใช่ความผิดต้องเอาตัวนี้เป็นหลักไว้ก่อนนะครับเป็นภาษาหลักนะครับไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเป็นภาษาต้องจำภาษาหลักโอเคนะคำต่อมามนุษย์เราจะทะเลาะกันในรูปแบบวงกว้างนะก็คือความเชื่อเรื่องศาสนานะเป็นกลุ่มใหญ่นั่นนะฮะเรื่องศาสนาเนี่ยจะเป็นเรื่องทะเลาะกันจะบอกให้ทราบไว้ทะเลาะกันเพราะความเชื่อไม่เหมือนกันเห็นไหมจึงทะเลาะกันอย่างนั้นผมไม่ยอมรับว่ามนุษย์นะครับตัดเรื่องศาสนาออกไปเอาเรื่องมนุษย์มาว่ากันโอเคไหมตัดความเชื่อไปหรือตัดความเชื่อกับไม่เชื่อจากกันออกไปก่อนหนีไปไกลไอ้บักความเชื่อบักนะอีความไม่เชื่อไปไกลหนีไปไกลเอาคำว่ามนุษย์อย่างท่านอย่างผมมาคุยกันมนุษย์อย่างท่านเป็นเพศแม่มนุษย์อย่างผมเป็นเพศผู้ผมเรียกตัวผมว่าสัตว์ตัวผู้เออส่วนท่านจะเรียกว่ายังไงก็ตามใจแต่ผมว่าท่านคือเพศแม่เห็นไหมครับท่านอยู่หน้าจอก็คือเพศพ่อแค่นะคนอยู่ในจอจะพูดว่าสัตว์ตัวผู้โอเคไหมครับเอาคำมาเป็นมนุษย์มาพูดกันแล้วจะคุยกันรู้เรื่องอย่าเรื่องศาสนามาคุยกันมันจะแตกแยกกันเพราะยังไงมันก็ไม่เหมือนกันทั้งที่มาจากที่เดียวกันมาจากบิ๊กแบงครับมันมาคนละเวลมันมาพร้อมกันครับแสงกับเสียงจะเกิดมาพร้อมกันเออแต่ความร้อนเกิดก่อนแสงแน่นอนง่ายๆลำดับก็ได้เมื่อความร้อนเกิดแสงก็เกิดทันทีแต่ว่าก็ทุยวันก็ได้หนึ่งเดียวกันก็ได้ครับเพราะมันจะเร็วมากความร้อนเกิดแสงจะเกิดทันทีรอจนกว่ามันจะแตกเสียงหนึ่งมาทีหลังแต่ทั้งหมดทั้งเสียงกับแสงและความร้อนแตกมาพร้อมกันตอนนั้นคือบิ๊กแบงครับทั้งหมดจะมาพร้อมกันพูดถึงว่าคำว่าเกิดก่อนเกิดหลังเข้าใจไหมความร้อนเกิดก่อนแน่นอนและตามด้วยแสงที่ได้มีความร้อนที่ได้มีแสงสว่างนี่เองครับคือตัวนี้ถ้าอธิบายเป็นเชิงเหตุผลที่มาที่ไปส่วนเสียงยังนานมากมันเกิดมาแล้วเกิดทุกครั้งอยู่แสงกับเสียงมันที่เดียวกันก็เหมือนกับดาวฤกษ์ถ้าหากว่าดาวฤกษ์คือดวงอาทิตย์ที่มันแตกมันก็จะมีเสียงดังครับเปรี้ยงเลยถ้ามันแตกมันไม่เคยแตกสักทีนึงมันมีแต่กระดับยังไม่เคยแตกเหมือนลูกโป่งถ้าแตกต้องเหมือนกับลูกโป่งที่ว่านั้นจึงจะบอกว่าแตกที่เขาเรียกว่าบิ๊กแบงนั่นเองนี่พอเวลามันบิ๊กแบงปุ๊บเสียงกับแสงจะมาพร้อมกันและความร้อนด้วยมาพร้อมกันเห็นไหมอีกทีนึงความร้อนเกิดก่อนแสงตามมาทีหลังโอเคนะแต่พอเวลามันเกิดบิ๊กแบงปุ๊บแสงเสียงความร้อนจะมาพร้อมกันนะโลกวันนี้ก็ประกอบไปด้วยแสงเสียงความร้อนเห็นไหมครับเห็นนะแสงเสียงนี่ไงเสียงนี่ไม่ใช่เสียงนี่เอาอะไรอีกถ้าไม่ใช่เสียงใช่ไหมครับใช่ไหมคนเขาไม่เข้าใจก็ไอ้งอไอ้งอมันบ้าผมนี่เป็นคนที่พูดว่ามนุษย์ลุงงอคือแอบนอร์มอลครับไม่ต้องมากล่าวหาผมยอมรับอยู่แล้วแอบนอร์มอลและอันคอนเซียสด้วยครับลุงงอเนี่ยมนุษย์อันคอนเซียสเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความรู้สึก
เอาไฟเผาได้ไหมเนี่ยไม่ได้หมายความอย่างนั้นไม่รู้สึกตอนที่ทำสมาธินู้นไร้ความรู้สึกมันไปไร้ไม่ความรู้สึกตรงนั้นไม่ใช่ตรงนี้นะไม่มีความรู้สึกเอ๊ะไฟเผาเดี๋ยวนี้ไหมลุงหงอกเนี่ยเอามันเดี๋ยวนี้ได้ไหมเนี่ยไม่มีความรู้สึกจริงเหรอเอาดีไหมทนไหวไหมเนี่ยอันนี้มันสมมุติใช่ไหมไม่มีความรู้สึกคือไร้ความรู้สึกตอนที่ทำสมาธิครับอยากได้ทำไม่ได้นั่นไร้ความรู้สึกครับนั่นแหละคือแอบนอร์มอลและอันคอนเชียสอยู่ในจุดเดียวกันด้วยครับจุดนั้นเรียกว่าอากาลิโกนะครับไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองจึงจะรู้กระแสเหล่านี้ได้จึงจะไปรู้ค่าคงที่ได้นะครับจึงจะไปรู้พลังงานที่บริสุทธิ์ได้นะครับจึงจะรู้คำว่าอะไรปรมัตถสัจจะหรือจึงจะรู้คำว่าพระธรรมคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่พระศาสดาได้นั้นๆค้นพบคือสิ่งเดียวกันย้ำคำว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าจะมีพระนามเรียกว่าอะไรก็ได้เช่นขออนุญาตพระเลาะนะพระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดาว่าไปมีแต่พระเยซูเท่านั้นจะพูดถึงนั้นแล้วก็มีแต่พระนาเอพระนบีมุฮัมมัดจะรู้ตรงนั้นแปลว่าสิ่งที่พระศาสดาพูดถึงพระเจ้าพระองค์นั้นมีพระนามว่าอะไรก็ตามใจเห็นไหมฮะมีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะรู้ตรงนั้นได้เห็นไหมครับส่วนพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องอ้างอะไรรู้ด้วยเดียวพระองค์เองเห็นไหมครับแต่ต่างกันตรงนี้แต่ต่างกันตรงนี้พระพุทธเจ้าจะรู้ได้ในตัวของพระองค์เองไม่อ้างนอกตัวชัดไหมครับนี่คือความแตกต่างนะครับอย่างทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นศาสนาก็ตามทีสังเกตไหมฮะลุงหงอกใช้คำว่าสาธุอามินอเมนโอมและอามินตบุตรทุกอย่างที่เดียวกันเห็นไหมครับพอไหวไหมครับคำพูดในพูดมาตั้ง20กว่าปีนะฮะสาธุอามินอเมนและโอมเนี่ยนะคนที่ฟังวิทยุของผมจะรู้ดีนะครับว่าพูดอะไรกันบ้างนะครับโอเคนะมีผู้ใดอีกเด้อจะถามออกมาจากส่วนอื่นอีกเด้อถามแล้วก็บอกมาเลยเด้อจะตีลังกาตอบไม่ฟังเนี่ยตีลังกาลุงคะสามการนี้คืออดีตปัจจุบันอนาคตไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยอดีตปัจจุบันอนาคตคือกฎพระไตรลักษณ์เห็นไหมคนละเรื่องเลยกฎพระไตรลักษณ์จำมันมาก่อนทุกครั้งอนิจจังอนัตตาหรืออนิจจังทุกครั้งอนัตตาหรืออนัตตาทุกครั้งนิจจังจบข่าวนั่นคือกฎพระไตรลักษณ์อดีตปัจจุบันอนาคตลุงออกบอกว่ากฎพระไตรลักษณ์โอ้โหซวยเจ๊งเลยคนพูดมันไม่เข้าหูเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนอธิบายได้สบายดีวะมีปัญหากายใจจิตก็กฎพระไตรลักษณ์ยังได้ด้วยสามคำเนี่ยมีปัญหามันจะโยงไปได้หมดทุกเรื่องครับโอเคนะอดีตฟังดีนะครับแปลว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมนี่คือความเข้าใจโดยภาษาความเข้าใจโดยภาษาวินาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่เป็นอดีตทันทีวินาทีเดี๋ยวนี้คือปัจจุบันพูดจบปุ๊บเอาเปรียบไปอีกแล้วมันไม่นิ่งอนาคตก็ยังมาไม่ถึงพูดจบปุ๊บอนาคตมันแทนที่อีกแล้วพูดจบปุ๊บมันก็เหมือนกับอุปมานะฮะเหมือนถ้วยชามแกงชามแกงอยู่ในถ้วยชามมันมีน้ำใช่ไหมพอตักนี่เป็นอดีตพอตักปุ๊บเนี่ยคือปัจจุบันปุ๊บตักมาปุ๊บปัจจุบันอนาคตก็มาแทนที่งงไหมครับมันก็อยู่เงี้ยฮะอดีตก็เข้ามาอีกนะเออก็มันสว่างไงครับมองเห็นภาพไหมครับอดีตปัจจุบันอนาคตปัจจุบันตักน้ำมาจากถ้วยแกงซดเปี้ยงอนาคตมาแทนที่แล้วจ้ะไม่จบพอเวลาน้ำหมดถ้วยทีเนี้ยอะไรต่อ
ก็ตีถ้วยชามนี่มันแต่ละเอียดเหลือ1อะตอมเนี่ยก็เลยอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนก็เป็นกฎแห่งแต่ละอีกเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยนี่กฎแห่งแต่ละมันมีทุกที่แหละมันไม่ใช่แค่ทุกครั้งนี้จากหน้าตาที่จำกันมาร้อยละร้อยปีแล้วนี่หลายร้อยปีแล้วนี่ก็เพราะเช่นนั้นที่มันผ่านมานะฮะมันก็เลยเละตุ้มเป๊ะจึงมีลุงหงอกมาเล่าให้ฟังณวันนี้นะถามว่าลุงหงอกคือใครลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเกิดที่ไหนไม่เกิดเกิดกลางทุ่งนาขณะที่แม่กำลังดำนาอยู่ดีสิไม่ถูกควายเหยียบตายผมเรื่องของแม่เขาไม่ใช่เรื่องของลูกหอกตรงนั้นยังไม่พอบวช3วันนั่นเองอุปโลกเองคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวอีนายหัวแถวมันก็ตายกลางแถวมันก็ไปหางแถวไปแทนที่หัวแถวนี่มีอยู่ปล่อยลุยไปรู้แล้วจึงมาบอกแต่ว่ารู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังถึงขนาดนี้มีแล้วจึงนำมาให้มีสองมือเปล่าก็รักษามนุษย์แล้วครับ เห็นไหมครับพอไหวไหมครับอธิบายความมาอย่างนี้พอใจไหมถ้าพอใจก็พยักหน้ามันก็จบนี่ก็คือสิทธิ์ผมชอบนะผมชอบแชร์นะบอกให้ทราบว่าชอบแชร์ชอบต่อยอดชอบต่อยอดให้ชอบชอบช้อนให้นะครับผมไม่เคยเตะตัดขาใครนะภาษาผมไม่รู้ยกเว้นมาสู้กันไววันไววันนะเตะตัดขาทุกเม็ดเลยถ้าเตะตัดขาพระทันมีป่ะถ้ามีบอกขอเตะตัดขาพระทันขึ้นไปหน่อยจะร้องโอ้ยไหมตัวกูไม่ใช่ของกูใครร้องวะเอาค้อนก้อนอะไรแข่งหลวงพ่อคูณตัวกูไม่ใช่ของกูอยู่ใกล้ๆเจอเสียดายท่านไปก่อนไม่งั้นเจอลูกงอกหวังว่าคงเข้าใจแล้วนะครับคุณทันทิพย์นะครับลุงคะสามการนี้คืออดีตปัจจุบันอนาคตไม่ใช่นะครับการเวลาไตเติ้ลแมนก็บอกว่าก่อนการมานั่งฟังครับมานั่งฟังจะอธิบายเรื่องพวกนี้นะฮะอาทิตย์บรรยายครั้งต่อไปนะตรงกับวันที่7กรกฎาคมนะฮะตรงกับวันอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์แรกของเดือนจำหน่อยครับขึ้นบอร์ดหน่อยขึ้นข้างฝาทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนนะถ้าผมไม่ไปต่างประเทศผมบรรยายมาเป็นเวลา 10-20 ปีนะครับไม่เคยเว้นยกเว้นไปต่างประเทศถ้าอยู่ในประเทศยังไงก็ต้องมาบรรยายผมไปทำฝนที่บึงมณเพชร3เดือนเต็มๆกุมภามีนาเมษาปีไหนปี58ก็แล้วกันยัง58 58มั้ง58ตั้งแต่60ไม่รู้จำไม่ได้แล้วขี้เกียจจำทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนต้องมาบรรยายบรรยายเสร็จตอนเย็นนะไปโผล่นู่นตอนเช้าทีนี้บึงมณเพชรต่อนี่คือกิจกรรมลุงหมอก็แปลว่าการบรรยายนั้นสำคัญมากนะครับจะไม่ให้ขาดยกเว้นไปต่างประเทศเพราะนั่นแล้วแมนบอสนั่นนะครับ ก็คิดว่าจะไปออสเตรเลียนะครับน่าจะเดือนนี้มันมิถุนากรกฎาคมสิงหาก็จะพยายามไปให้เร็วนะกรกฎาคมสิงหาประมาณนี้ดูซิว่างานการอะไรเนี่ยมันลงตัวหรือเปล่าครับลงตัวก็จะไปนะวันอาทิตย์ที่23เนี่ยฮะจะไปกาญจนบุรีนะไปอยู่ในพิธีถวายพระเพลิงของพระมหาสันติเจ้าอาวาสวัดท่ามะขามประเดียนธรรม9เนี่ยท่านสั่งผมไว้นะบอกขอให้จุดไฟให้ท่านหน่อยนะครับก็ติดต่อกับบุคคลที่เขาดำเนินการอยู่
าจะเป็นต้องปรึกษาคณะอีกทีนึงเพราะว่าคารวาสคนนึงจะไปเป็นประธานซึ่งไม่ใช่เป็นคนใหญ่คนโตในจังหวัดนะครับ ผมเสนอไว้ว่าถ้ามีประธานแล้วขอร่วมได้ไหมไม่ร่วมไม่ว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาลุงงอเป็นคนไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าไม่มีขอเป็นประธานนะเพราะว่าท่านสั่งเอาไว้แล้วขอเวลาพูดไม่เกิน10นาทีความดีท่านมีเยอะท่านมหาสันตินะครับผมไปตั้งแต่วันที่22ไปเพื่อที่จะสวดฟังสวดในเย็น22นะครับหายไปแล้วเขยไปเขยมาหายเลยฮะมาหายอย่างเงี้ยฮะเขยไปเขยมาหายเลยเหลือเฟซนี่ฮะวิดีโอถ่ายทอดสดนี้ถ่ายทอดสดนี้จบแล้วแล้ววันก็ไปต่อไม่ได้อย่างนี้อยู่ๆก็หายในเรื่อยๆอย่างนี้โอ้ยลุงไปต่อไม่ได้แบบนี้หน้าจอหายเลยมาหา YouTube ซะกันนี่ฮะหน้าจอหายเลยนี่ดับมันดับเหรอเข้า YouTube เลย YouTube ก็เดี่ยงเหรอบอกว่าไม่สนใจเขาหน่อยหรอเหรอครับโอ้คำถามเขา YouTube เยอะมากเหรอโอ้ยโทษทีขออภัยไม่ได้เปิดคู่ขนานเมื่อกี้เนี่ยโอเคท่านอยู่ YouTube นะครับ YouTube ปืดมาแล้วเชื่อความจริงที่รับได้ยากของจริงมีสิ่งนั้นรับได้ยากจริงๆครับต้องยอมรับว่ารับได้ยากจริงๆนะครับโอ้โหเงยแตกเลยวันนี้ได้ไว้แค่สองโอ้โหเงยแตกเลยวันนี้ได้ไว้แค่สองโอ้โหเงยแตกเลยวันนี้โอเคลดเสียงนะโอ้โหเต็มจอปืดเลยยินดีครับผมเปิดมาตัวแรกผมจะเห็นทันทีนะครับว่าถือว่าเยอะมากนะครับวันนี้เยอะมากเลยครับท่านที่อยู่ YouTube นะครับแต่คำถามมีนิดเดียวนะมันเห็นหน้าจอแค่นี้นะเอาละมีคำถามอะไรบ้างว่าไปลุงงอคุณลุงคะหนูขออนุญาตถามค่ะหลังจากที่คุณลุงปลดปล่อยฟาโรห์ทำไมคุณลุงถึงเป็นผีคะฟีเหรออ๋อฟีเหรอฟังมันเป็นอย่างนี้ผมอธิษฐานผมบอกเขาว่าโดนขังมาหลายพันปีแล้วไม่มีใครปลดปล่อยไม่มีไปอยู่ด้วยกันไปอยู่กับลุงงอกอยู่เทพนี่แหละอันนี้แค่นี้พอเรามาถึงไม่เกิน3วันครับเป็นฝี5เม็ด5เม็ดก็เป็นปริศนาผมแล้วครับ5เม็ดของผมเนี่ยก็เป็นฝีก็แปลว่าเป็นความจริงนะครับก็ตามมานะครับยืนยันว่าไม่มีใครรู้จักฟาโรห์มากไปกว่าลุงหงอกก็แล้วกันกล้าพูดด้วยครับแน่ๆๆๆครับผมรู้บริวารฟาโรห์ด้วยครับผมทราบไว้นะครับ บริวารเขามีอะไรบ้างผมรู้แง่ๆด้วยโอเคนะขุนพลแก้วและขุนคลังแก้วนั่นแหละคือบริวารฟาโรห์ขุนคลังแปลว่าเก็บสมบัติฟาโรห์ไว้เยอะเลยขุนคลังนะครับสมบัติฟาโรห์นะครับขุนคลังแก้วบอกให้ทราบไว้นะครับนั่นคือคู่เขาละคู่บุญคู่บารมีเขาเลยนะขุนพลแก้วขุนพลันแก้วฟาโรห์นะฮะย้ำไปข้อที่105ไม่มีมนุษย์หน้าไหนรู้จักฟาโรห์ดีไปกว่าลุงหงอกแน่นอนและแน่นอนรวมทั้งสฟิงค์ด้วยนะครับสฟิงค์ด้วยนะฮะให้รู้ตัวเป็นราชสีหัวเป็นมนุษย์
อธิบายว่าไงผมบอกว่าไม่เคยรู้จักสฟิงค์มากไปกว่าลุงออกอธิบายตัวสฟิงค์บ้างอ่ะมันเป็นอย่างนี้ฟังดีๆนะครับ ตอนที่ผมไปอียิปต์มันจะเห็นยอดของอียิปต์นะฮะเดิมทีเดียวมันก็คงจะถูกฉาบไปเยอะเหมือนกันมันผ่านดินผ่านน้ำผ่านฝนต่างๆมันก็หักแตกวิ่นไปสลายไปเรื่อยนะครับเกิดขึ้นต้องหยุดสลายไปอย่าลืมคำนี้มันสลายมันไปเองตามความกดความดันความชื้นของอากาศโอเคไหมครับต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้ได้โอเคนะเหลือแค่เหมือนกับใส่หมวกใส่หมวกไว้แค่นี้ก็มีคนถามคณะที่ไปด้วยกันถามไกด์คนที่เป็นไกด์เนี่ยเขาจบด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์ในเรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของอียิปต์โดยตรงนะโดยตรงนะผมก็จำชื่อเขาไม่ได้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจำชื่อใคร ชื่อตัวเองก็จะแย่แล้วเอาล่ะบรรยากาศตอนนั้นมีผู้คนถามว่าสิ่งที่มันครอบอยู่บนยอดพีระมิดคืออะไรเขาก็ตอบไม่ได้ไม่ทราบไม่รู้ลุงออกพรวดเลยแล้วครับนั่นแหละคือ wisdom คือปัญญานั่นเองลุงออกเป็นคนตอบตรงนั้นมันพร่งมาเองช่วยไม่ได้ครับนั่นคือ wisdom คือยอดแห่งปัญญาจำด้วยครับตัวนี้จำด้วยเป็นภาษาจำเป็นภาษาลุงออกนะเอาล่ะเมื่อเชื่อว่ารู้เรื่องของพีระมิดอัตราส่วนของพีระมิดฝังครับฐานเนี่ยมันสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทีนี้มันเอารูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเอายอดมาชนกันมันก็ได้สี่ด้านโอเคไหมครับเอายอดมาชนกันนั่นแหละครับอัตราส่วนของพีระมิดด้านทุกด้านต้องเท่ากันโอเคไหมครับแล้วยอดมันชนกันแค่นี้เองครับนั่นนะฮะใครจะสร้างในรูปแบบทรงพีระมิดทรงสร้างนี้ให้ได้อย่าให้ผิดสัดส่วนนะครับจำด้วยครับอย่าให้ผิดสัดส่วนแล้วมันก็จะเป็นจุดศูนย์รวมพลังของศูนย์กลางพีระมิดจุดศูนย์รวมพลังงานอยู่ตรงนั้นเองมีผู้คนพูดเอาไว้ว่าไอ้ศูนย์กลางของพีระมิดนั่นน่ะคำว่าศูนย์กลางไอ้ฐานมันสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับก็ลากเส้นทะแยงมุมซะมันก็มีจุดตัดอยู่ตรงกลางพอดีจุดตัดตรงนี้กับปลายยอดสุดมันตรงกันเป๊ะโอเคไหมครับปลายตรงกันเป๊ะนะเป๊ะนะจุดนี้แหละครับถ้าเอาหมาตัวนึงมันตายนะเอาไปวางไว้จุดนี้หมาตัวนั้นจะไม่เน่าไม่เปื่อยโอเคไหมครับทำนองเดียวกันฟาโรห์ตายก็ไปวางไว้ตัวอย่างนี้แหละมันก็เลยไม่เน่าไม่เปื่อยเรียกว่ามัมมี่ฟังการทำมัมมี่เนี่ยเขาจะควักตับไตไส้พุงออกหมดโอเคไหมแล้วก็มีผ้าลีนินเนี่ยห่อแล้วห่ออีกไม่รู้กี่ร้อยชั้นนั่นแหละก็ไม่รู้หรอกเพื่อเวลามีน้ำหนองออกมาไงมันจะได้ซับน้ำหนองไอ้เจ้ามันซับน้ำหนองตรงนั้นเนี่ยคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ล้วนเลยล้วนๆเลยครับงั้นใครก็ตามที่เข้าไปอยู่ในอาณาบริเวณที่มัมมี่นะไปสูดกลิ่นเข้าไปที่เขาบอกว่าเชื้อโรคนะครับนั่นแหละครับกลับบ้านตายไม่รู้สาเหตุนั่นคือใช่ตายไม่รู้สาเหตุโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมาถึงการเผาศพอะไรต่างๆนะไปเจอกลิ่นปุ๊บบางคนได้แพ้เลยนะครับแล้วก็ตายไม่มีสาเหตุแล้วก็บ่อะไรอีกต่างหากนะครับไอ้เผาศพเนี่ยโอเคไหมครับทำไมเวลาไปงานศพมันถึงเป็นอย่างนี้ก็แค่ได้กลิ่นมันก็ไปแล้วคนนะเพราะว่าในตัวเองมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันเยอะแล้วไปเจอกลิ่นก็ไม่รู้สึกก็สูดก็ไปก็หาปอดแล้วก็ช็อกหน้ามืดนะกลับมาก็เป็นไข้นู่นนี่นั่นโบราณก็บอกว่ากลับไปถึงบ้านต้องเอาอะไรล่ะถ้ามียอด
ล้างหน้าล้างตาเจ้าทับทิมเห็นไหมครับก็มีเคล็ดต่างๆสารพัดเคล็ดกันไปล้างหน้าล้างหนวดล้างตาเรียบร้อยซะเข้าใจเรื่องนูงอกเข้าใจแค่พลังงาน2 อย่างบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์พอครับไตเต้นแมนก็พยายามที่จะให้ท่านที่อยู่หน้าจอคนที่เป็นสมาชิกอะไรงับอากาศต้องการที่จะล้างสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์จากตัวนั่นนะครับเห็นไหมเขาก็พยายามหลายวิธีของเขานะที่จะให้ท่านที่อยู่หน้าจอติดตามได้รู้ตรงนี้ก็บอกว่าลูกหอบอกว่าอากาศเป็นยาก็คือตรงนี้เองมันก็เชื่อมโยงกันที่ว่านั้นเข้าใจไหมครับงั้นพอเวลาพอเวลามาถึงเรื่องพีระมิดเรื่องลิฟฟาโรก็ไล่ฟังตรงนี้ทีนี้ทำไมผมมาถึงที่กรุงเทพถึงเป็นฝีหนองนี่นะครับเจ็บปวดรวดร้าวมากมากเหลือเกินครับบอกไม่ได้ก็ผมบอกมันน่ะบอกไอ้วิญญาณไอ้ฟาโรนั่นแหละวิญญาณคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เข้าใจไหมครับพอลุงหอคือใครเนี่ยรับบอดผมบอกว่าท่านที่อยู่หน้าจอได้รับอะไรก็ตามที่รู้ตัวว่าไม่ดีนึกออกมาหาไอ้ลุงหอให้หมดจะเป็นทั้งขยะใบใหญ่ให้อย่ามาเกรงใจลุงหงอกลุงหงอกรู้ว่ามีหน้าที่อะไรโอเคไหมครับของดีท่านเก็บเอาไว้ของไม่ดีนึกอะไรก็ตามที่มันไม่ดีตัวท่านหนาวมาเออนึกเอาเดี๋ยวมันมาหาลุงหงอกเองโอเคไหมครับอย่าเกรงใจนะเปิดตัวขนาดนี้อย่าเกรงใจนะครับผมไม่กลัวหรอกโรคกรรมโรคเวรมันถอยไม่เยอะนะมันทั้ง 7,000 กว่าล้านคนยิ่งดีจะเอาให้หมดโอเคไหมครับมันหมดยุคโรคกรรมโรคเวรแล้วจ้ามันมาถึงโรคที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่เวลานี้มันทั้งมีโรคหนักโรคไม่เข้าใจเนี่ยมันเยอะเหลือเกินตัวของท่านเลยก็งั้นโรคไม่เข้าใจมันมีเยอะกว่าเวลานี้นึกว่าเอามันเข้าใจซะมันจะสิ้นโรคนั้นไปซะบุญคือความเข้าใจนะมันต้องพยายามที่สุดกับความเข้าใจเข้าใจแล้วมันจะสลายความเชื่อเองครับไม่เข้าใจเนี่ยเชื่อทั้งปีรับรองได้เลยเชื่อหมดเชื่องับเหงือกนะไม่ต้องพูดถึงคำว่าปัญญาเอาแค่ความเข้าใจนี่มันก็จบแล้วโอเคไหมครับนั้นความเข้าใจมันถึงยิ่งใหญ่ไงตัวเข้าใจเนี่ยมันจะก้าวข้ามความเชื่อที่เคยเชื่อมาโอ้ยกูเชื่อมึงมันตั้งนานเชื่อมาตั้งนานเจอหลวงหงอพูดปุ๊บเอ้ยมันเข้าใจเข้าใจปุ๊บก็ทิ้งความเชื่อนั่นสิครับเห็นไหมครับสังเกตไหมความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาเนี่ยทิ้งโดยสิ้นเชิงเพราะเราแชร์ความเข้าใจกันอย่างนี้ความเข้าใจจะมาแทนความเชื่อโอเคไหมครับผมใช้สำนวนว่าสลายความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมคุณโยมจบข่าวไหมหนุกไหม หนุกนะหนุกลูกกับลูกงอนี่หนุกทั้งปีนะลูกงอพาหนุก โอเคนะคุณลุงครับเดี๋ยวนะเก็บตกให้เรียบร้อยก่อนตัวเรื่องฝีนะหมดแล้วนะครับมันเป็นฝีหนึ่งคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับนะอยู่กับลุงหงอกลุงหงอกก็มาคลีนมาเคลียร์เขาโดยสมาธินั่นแหละครับใช่ไหมสุดท้ายผมก็มาทำสมาธิทั้งหมดใช้เวลา13วันครับ13วันถึงได้หลุดหายขาดด้วยนะครับนะผมส่วนว่าบอกว่ามันสร้างภูมิต้านทานให้กับลุงหงอกเองนะกราบคิดคู่อีกต่างหากมันสร้างภูมิต้านทานมันผมถึงไม่กลัวสิ่งใดๆเชื่อไม่กลัวทั้งนั้นแหละครับมาเยอะๆเอดมาเยอะๆไอ้ที่เขาบอกว่าเอดติดต่อด้วยพูดรู้ด้วยเลือดกับด้วยเพศสัมพันธ์มาเยอะๆมาเยอะๆท้ามันอย่างนี้แหละครับเวลาท้าพอแล้วล่ะครับถามมันอย่างนี้แหละเวลาถามถามมันผ่านจอเนี่ยให้มันรู้ไผมันไผไปเลยดีไหมพี่มันไม่ใช่มันไม่มีก็สร้างภูมิต้านทานงั้นอากาศสร้างภูมิต้านทานก็สู้กับมันเอาภูมิต้านทานตัวเองนะรู้ไหมหน้าวันนี้เรื่องของวัคซีนนะครับวัคซีนนะฮะที่กระทำมาขายทั้งโลกเนี่ยมีคนต้านแล้วนะครับมีคนต่อต้านแล้วนะบอกว่ามันใช้ไม่ได้คนอะไรลอนดอนครับอังกฤษครับมีคนต่อต้านวัคซีนนะให้รู้นะองค์กรสร้างโง่สร้างมันมาแต่ไม่แต่ผู้วัคซีนเนี่ยภูมิต้านทานแล้วนี่เป็นวัคซีนที่ดีที่สุดครับพี่เช่นลุงหงอกเนี่ยกลัวมันที่ไหนแล้วไม่เคยได้กลัวเลยที่ว่าเห็นไหมครับ
ก็สร้างภูมิต้านทานอากาศง่ายอากาศอากาศเป็นยาเลยสร้างเข้าไปสร้างเข้าไปนอกจากสร้างภูมิต้านทานแล้วมันจะป้องกันไม่เสียสับโอเคไหมครับเอ้วันนี้ผมใช้เสียงดังนะหนักแน่นไปคนหนักแน่นไปเนี่ยโอเคนะจะต้านมันเองจะสร้างเองครับปุ๋ยอิมมูนจะสร้างเองธรรมชาติวิทยาศาสตร์จะมาใกล้โอเคนะครับผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะตอนเด็กมันโง่อ่ะครูก็บอกฉีดสีดาษกันสีดาษก็ยืนเด็กมันไม่รู้ว่ามันโง่อ่ะตอนนี้ไม่มีทางผมไม่ให้อะไรเข้าตัวผมอยู่แล้วครับยังไงผมก็ไม่ตายแน่นอนโรงพยาบาลจริงเดี๋ยวลากผมไปเลยครับไม่รู้เวลาผมตายเนี่ยใครก็ตามผมไปที่โรงพยาบาลเนี่ยลงมาเนี่ยไฟลุกแน่นอนนะบอกให้นะไม่ทั้งโรงพยาบาลนั่นแหละจริงพูดมันอย่างนี้แล้วกลัวทำไมล่ะไม่ต้องกลัวเลยใช่ไหมอ่ะต่อไปนะครับตกลงโอเคนะโอ้โหภาษาไม่วรรณยุกต์เนี่ยผมอ่านยากนะคุณวันชนกก็แล้วกันโอเคคุณสิริสิริวันชนกโอเคได้แค่นี้ครับภาษาไม่วรรณยุกต์มีคนบอกว่าเป็นหมอนวดรักษาคนอื่นแล้วจะปวดเหมือนคนถูกนวดถูกใช่ครับหมอนวดเด็บผมเปิดตัวก่อนผมอยากจะช่วยหมอนวดนะผมเจตนาจะช่วยหมอนวดโอเคนะผมจะรู้ว่าหมอนวดไปดูดดึงสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกจากผู้ที่เขาไม่ของผู้ป่วยก็แล้วกันดูดดึงมาไม่ดีไม่ดีก็เข้าตัวเอาออกไม่ได้ปวดเนื้อปวดตัวต่อโอเคไหมครับเอาออกไม่ได้ไปออสเตรเลียคราวที่แล้วเนี่ยโอ้โหช่วยกันตั้งเยอะนะประมาณ10กว่าคนนะก็มีร้านอยู่คนหนึ่งเจ้าของน่าพอใจดีมากนะครับเจอกันที่วัดก็ไปทำบุญที่วัดเจอกันเสร็จแล้วก็สงสารลูกน้องเขาปวดเมื่อยก็เลยนัดแนะผมให้ไปที่ร้านเขาร้านนวดนะครับโลเคชั่นเขาดีมากเขาอยู่ในตรงข้ามกับโรงแรมพอดีพอดีก็มีการทำโคอะไรต่างๆกับโรงแรมเขาเนี่ยคนที่มาพักโรงแรมปวดก็บอกให้มานวดที่มันอยู่ตรงข้ามกันไม่รู้ชื่อแล้วก็จำไม่ได้ นะแต่ถ้าเขาไปเจอเขานี่ก็ไปบอกเขาได้ล่วงหน้านะเขาจะเตรียมพร้อมต่างๆได้ก็บอกไปนอนบ้านเขาต่างหากนะครับได้สบายมากผมไปไหนก็ได้ออสเตรเลียไปกินนอนที่บ้านใครก็ได้ทุกวันเนี่ยก็ทำความดีไปเยอะใช่ไหมฮะจริงเป็นความจริงกินนอนบ้านใครก็ได้ที่ออสเตรเลียเนี่ยที่บริสเบนเนี่ยครับนะถ้าก็เป็นเมนเบิร์นก็ไปพักที่วัดถ้าเขาให้พักมาก็คงให้พักอยู่หรอกที่วัดนั้นเนี่ยคุณสมทรงจันทาวาคุณไปสร้างเอาไว้ดูผมรักษาคุณยมสมทรงจันทาวาคุณมาตั้งแต่ไหนวัดเมนเบิร์นเนี่ยเห็นนะวัดไทยที่เมนเบิร์นครับผ่านไปเนี่ยจะกลายเป็นถอยหลังไปมันจนเกินไปจะคุยโต้จนเกินไปบอกถึงแบ็คกราวด์มากก็เป็นการเอามาเสริมตัวเองตรงนี้ครับผมเองผมไม่ค่อยสนใจกับสิ่งเหล่านั้นหรอกนะครับนะกลับมาถึง มีคนบอกว่าเป็นหมอนวดรักษาคนอื่นแล้วจะปวดเหมือนคนถูกนวดถูกต้องครับมันเข้าตัวนะครับแล้วเอาออกไม่ได้การที่เอาสิ่งออกต้องสมาธิชั้นสูงครับจึงจะออกไปได้นะครับต้องใช้สมาธิชั้นสูงนะครับจึงออกไปได้นะครับสมาธิชั้นสูงมากเลยนะอย่างผมเกินสมาธิแล้วสมาธิจะเกินสมาธิอย่างนี้ดีกว่าอย่างลูกงอเนี่ยเกินสมาธิอย่างแง่เห็นไหมบอกให้ทราบไปเลยนะครับท่านนี้ยังไม่ได้หรอกสมาธิไปเถอะครับไม่เป็นไรหรอกครับโอเคนะต่อไปทีหนึ่งมิติของชาวบังบดอยู่ในภพไหนของ31ภูมิอยู่ในทุกภพภูมิยกเว้นมนุษย์เข้าใจมั้ยครับนั่นแหละครับบังบดยกเว้นมนุษย์ท่านเองนะนั่นแหละครับแปลว่ามี30ภพภูมิโอเคมั้ยครับไอ้ตัว1ใน30ก็คือมนุษย์โอเคมั้ยครับนอกเหนือจากมนุษย์นั่นคือเรียกว่าบังบดแหละได้นั้นได้ทั้งนั้นครับพวกนี้ตาทิพย์ท่านจะเห็นเขาครับต้องตาเป็นทิพย์จะเห็นเขานะฮะดวงตาที่3เกิดแล้วดวงตาเป็นทิพย์ที่จะเห็นเขาเห็นเขาก็เอามาให้คนอื่นเห็นดูตามก็ไม่ได้โอ้ยสวยสวยชิบหายเลยคนเห็น
ผมเห็นงี้เงี้ยเห็นหมดด้วยเอามาให้ดูก็ไม่ได้เราให้ฟังแค่นี้รับได้ก็รับได้รับไม่ได้ก็บ่อยว่าอะไรกันเพราะแต่ละคนก็ต่างจิตต่างใจต่างเกิดคนละที่เกิดคนละเผ่าพันธุ์เกิดคนละสปีซีส์คนละ DNA ประมาณนั้นนะครับนะคนละสปีซีส์ก็คนละ DNA กันไปแต่พยายามให้มันรวมเพราะทุกอย่างมันกลับมาจากจุดเดียวกันมันจะมารวม DNA เนี่ยเพราะมันมาจุดเดียวกันทุกคนทุกท่านอย่าลืมนะครับเดี๋ยวมันมาหมดไม่มีเหลือมนุษย์ในโลกนี่จริงคุณลูกครับคำของวันนี้คำของวันนี้เหมือนกับว่าผมได้ทิ้งของหนักไปกับไปก้อนใหญ่เลยและหายเคลือบแคลงสงสัยด้วยเมื่อได้ฟังธรรมจากลุงแตกต่างกับที่เคยฟังมาทุกคำลุงที่ใจผมหมดอ๋อลงที่ใจผมหมดเลยครับขอบคุณครับคุณลุงขอบคุณตัวเองอย่ามาขอบคุณลุงทำไมลุงจึงบอกว่าขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองที่มีความเข้าใจได้เร็วขนาดนั้นต้องมีบุญบุญคือความเข้าใจแปลว่าตัวเองมีบุญแล้วขอบคุณตัวเองที่เข้าใจภาษาลุงออกได้ง่ายได้ไวขนาดนี้โอไหมครับอย่ามาขอบคุณลุงหงอกเพราะลุงหงอกมีหน้าที่รู้อะไรก็บอกเล่าให้ฟังมันเป็นหน้าที่โอเคไหมไม่ต้องขอบคุณลุงหงอกลุงหงอกไม่ต้องการหรอกนี่จริงนะขอบคุณตัวเองทุกท่านครับที่ท่านเข้าใจผมเน้นเรื่องความเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงตรงนั้นเป็นชาติสุดท้ายไปพร้อมกันชาตินี้เมื่อเวลาท่านไปก่อนก็คือชาติสุดท้ายผมอยู่ผมก็เอาไปเรื่อยแหละครับทำหน้าที่ไปเรื่อยอยู่อีก100ปีผมก็ให้คนไปชาติอยู่ตายมันหมดพอ 7,000 กว่าล้านคนมากอยู่แล้วเกินไปอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาฉีกเนื้อกันกินโอเคมั้ยครับยิ่งเกิดมากยิ่งมาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสและแย่งอำนาจกันปกครองไม่ผิดสักคำเลยที่ว่าเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งบ้านเราแย่งอำนาจปกครองหน้าวันนี้ไม่ผิดสักคำนะพูดมา20กว่าปีไม่เคยผิดเลยเอาป่ะเถียงไม่เถียงลุงหงอกเอาอะไรมาเถียงเอ๊ะ75ปีแล้วนะตามผู้ใหญ่มาไม่กัดหรอกตามคนเกิดก่อนมาไม่แต่ต้องเกิดก่อนแบบลุงหงอกนะเกิดก่อนไม่ใช่ลุงหงอกจะไปตามมันนอกจากหมาไม่กัดแล้วหมายังไม่แลด้วยโอเคมั้ยขอบคุณลุงหงอกครบไปลุงหงอกครบยากไหมไม่รู้อะไรกันแน่สุดท้ายแล้วนะคนรู้ก็รู้คนเข้าใจก็เข้าใจผมประเมินแล้วล่ะครับผมรู้ว่าคนที่เข้าใจผมเนี่ยนาทีเนี่ยนาทีนะ 35% เนี่ย100คน35คนสบายเลยรู้และเข้าใจโอเคไหมแต่คำว่าใครถึงนี่สิมีเปอร์เซ็นต์หรือเปล่ายังไม่ทราบเลยครับนะค่อยๆปีดไปครับเดี๋ยวก็ดึงโอ้โสดาบันไปงี้เหรอเนี่ยสกิทาคามีไปงี้เหรออนาคามีไปงี้เหรอเงี้ยหรือเกิดมาก่อนนี้เป็นงั้นเลยเงี้ยมันจะรู้ตัวเองครับวังบนอยู่ตัวท่านเองนะครับไม่นี่ไปไหนเพราะเข้าหูสู่ใจบันทึกสมองบันทึกหมดแล้วจ้าเข้าหูท่านสู่ใจท่านสมองท่านบันทึกแล้วจ้าล้างสมองเลยครับนะๆๆๆอย่าเรื่องมาอากาศนะจะช่วยล้างได้เร็วขึ้นอากาศนะครับโอเคผมว่าไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้อีกแล้วจ้าเสียงของลุงหงอกใส่หูฟังกับไม่ใส่หูฟังแบบไหนได้ปริมาณพลังงานมากกันเสียบหูเลยไม่ไงเสียบรวดเสียบรวดไม่ไงใส่หูสองข้างสมอนท็อปมันจะบาลานซ์ความดังทั้งสองข้างให้ไปยังโฟกัสของสิทธิ์แกนกลางสมองเองนะผมเรียกว่าจะไปทะลุกระแทกแดกดันคลื่นนะครับคลื่นมันจะไปสะเก็ดสะเก่าคำว่าคลื่นครับทุกวันนี้เขามีการกำจัดใดสิ่งใดในร่างกายนะเขาใช้คลื่นนะฮะใช้คลื่นผ่าตัดด้วยคลื่นเขาใช้ว่าผ่าตัดโอเคไหมครับผ่าตัดสีหนองอยู่ในท้องอยู่ในช่องท้องก็เรียกว่าผ่าตัดด้วยคลื่นนั่นเองเขาเรียกว่าผ่าตัดก็คือคลื่นจี้นี่ไม่มีอะไรหรอกแต่กับคลื่นไม่มีอะไรหรอกสู้คลื่นจิตจะเนื้อกว่า
บอกว่าขึ้นจิตจะเนื้อกว่าเยอะเยอะกว่าเยอะๆด้วยครับขึ้นจิตจะเนื้อกว่าเยอะๆด้วยครับเยอะมากๆจิตใครต่างหากล่ะจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวครับจิตจะเนื้อกับสิ่งเหล่านั้นได้โอเคไหมครับจิตต้องบริสุทธิ์จึงจะทำได้นะฮะจิตไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ได้นะครับก็พัฒนาเอาเองค่อยๆพัฒนาเอาได้แต่เราเท่านั้นโอเคจบข่าวไม่มีใครต่อนะนี่นะช่วยอธิบายเรื่องควาร์กด้วยครับคุณกนกวันผมยังสะกดไม่ถูกนะควาร์กตัวอะไรมั่งไม่รู้จริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะผมไม่มีความละเอียดไปจำตัวสะกดหรือไม่เป็นความจริงนะไอ้ควาร์กควาร์กอ่านเจอก็ควาร์กควาร์กมีอัพควาร์กดาวควาร์กคำว่าควาร์กอย่าไปไกลคือคลื่นคลื่นควาร์กเขามีคลื่นควอนตัมคลื่นควอนตัมแล้วจะมีคำว่าคลื่นควาร์กอีกง่ายๆควอนตัมก็คือความถี่ความเร็วความเร็วเร็วมากควอนตัมคลื่นความถี่ควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะเร็วเดียวถามมากนะควาร์กมันจะเล็กไปกว่านี้อีกใช่ไหมก็เชื่อว่าเขาคงจะต้องพัฒนาต่อไปนะเช่นคอมพิวเตอร์ควาร์กอย่างเงี้ยอินเทอร์เน็ตควาร์กอย่างเงี้ยโอเคไหมครับมาถึงวันนี้ชาวโลกกำลังพูดถึงอินเทอร์เน็ตควอนตัมโอเคไหมหรือโอเคแค่นี้ก็พออินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์กันเดียวกันความหมายเดียวกันแต่ใช้ว่าอินเทอร์เน็ตมันค่อนข้างจะเวิร์ลไวด์เว็บมากกว่าเพราะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ปุ๊บมันจะกลายเป็นเครื่องตั้งอยู่บนโต๊ะโอเคไหมครับถ้าอินเทอร์เน็ตมันเป็นคลื่นกระจายไปทั้งโลกโอเคไหมให้เข้าใจตรงนี้วิธีทำเข้าใจพี่ก็นะควอนตัมอนาคตมันจะกลายเป็นอินเทอร์เน็ตควาร์กยังไงก็สู้จิตบริสุทธิ์ไม่ได้จิตบริสุทธิ์เนื้อกว่าเยอะเพราะฉะนั้นกลุ่มควาร์กกลุ่มอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะความเร็วสูงนี่คือกลุ่มที่ปวดเหตุปวดหัวมากที่สุดพอถึงวันนั้นท่านก็อยู่หน้าจอผมโบกมือย่อยๆจะรักษาให้อย่าวิตกกระเพื่อมรอควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาเมื่อใดท่านอยู่ที่บ้านท่านผมปล่อยพลังงานแสงเสียงความร้อนและไฟฟ้าสถิตให้ที่บ้านยังไม่แน่ใจว่าจะใช้วิธีการลงขันหรือผมคิดไปไกลไปกว่านั้นคิดไปไกลแม้กระทั่งจะทำแอปพลิเคชันส่วนตัวได้ซ้ำไปทำแอปส่วนตัวนะเพราะผมจะรู้ว่าผมจะรักษาคนทั้งโลกงั้นต้องมีแอปพลิเคชันส่วนตัวไว้หนึ่งตัวเอ้าผมไม่ต้องไปใช้แอปพลิเคชันของ YouTube อะไรต่างๆนานาและต่อไปอนาคตข้างหน้าผมคิดใหญ่ขนาดนั้นให้รู้ไว้เพื่อที่จะช่วยมนุษยชาติตั้ง 6-7 พันล้านคนนะให้รู้ไว้ไม่จะพูดเล่นๆอันนี้คือลูกงอกพูดในวันที่20มิถุนายนพ.ศ. 2562นะวางไทม์ไลน์ไว้ด้วยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยงานเนี่ยแน่ก็ถึงกล้าพูดวางไทม์ไลน์ก็ไว้ด้วยปากตัวเองเนี่ยครับโอเคนะคนมันแน่ไม่ใช่ว่างไงครับเมื่อรู้สึกถึงความรู้สึกความพอใจในการเปลี่ยนแปลงพอนึกย้อนกลับจึงเข้าใจตัวเองเลยว่าหนูหลงไหลและจนติดความเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องคุณลุงคะลุงขาช่วยแนะนำหนูควรทำอย่างไรฟังลุงออกใบใบหมื่นกว่าคลิปกดเข้าไปเถอะแล้วคุณตาฟังไปเถอะก่อนนอนเสียบรูหูเข้าไปให้มันหลับคาเสียงนั่นนะครับฟังมันทั้งอย่าลืมประกอบอาชีพนะไม่ยอมนะฟ
ังเพลินทั้งคืนแต่ไม่ยอมประกอบอาชีพไม่เอานะไม่เอานะทำงานก็ทำไปฟังก็ฟังไปไม่เป็นไรหรอกโอเคไหมครับอย่าให้เสียงานโอเคไหมครับเพราะว่าการฟังมันไม่ได้แบกเอาไว้นะเครื่องก็ใส่กระเป๋าได้ทุกวันนี้ก็มีไม่ใช่คลีบูทูธไม่ใช่เหรอเออเปิดอยู่ในบ้านนะเสียบหูเดียวหนุ่มไปทำนอกบ้านได้สบายสบายเลยก็มีบลูทูธใช่ป่ะไม่ใช่ถูกไม่ต้องหอบเครื่องเลยฟังมันดึงไปเลยฟังไปเถอะครับลุงหงอกไม่ด่าแม่พ่อใครแน่นอนนะลุงหงอกไม่ให้ร้ายใครแน่นอนในโลกนี้โอเคไหมครับงั้นจึงไม่มีพิษภัยอะไรกับใครนะครับยกเว้นหน้าตาเงี้ยเป็นพิษภัยไหมหน้าตาเงี้ยอัตลักษณ์เงี้ยคงไม่เป็นพิษภัยใครนะมั้งโอเคนะลุงหงอกว้ายคำก็งอกสองคำก็งอกที่ลุงออกไปอเมริกาลุงบอกว่าอเมริกากับประเทศไทยอยู่ตรงกันข้ามกันและกันเลยจะมีความแตกต่างกันอย่างตรงกันข้ามกันแล้วลุงเชื่อมกับอะไรอีกคะโอ้ยตะแลน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 เต้นๆแล้วลุงเชื่อมอะไรกับใครอีกโหคิดสองชั้นนะเนี่ยผมไปที่นั่นผมก็ไม่ได้เชื่อมอะไรกับใครนะแต่รู้ว่าได้ให้พลังงานที่บริสุทธิ์กับคุณโอไวโอเนี่ยร่างกายเขาไม่แข็งแรงร่างเขาอ่อนเพลียนะนะความตั้งใจเขาจะมาหาผมเมื่อวันที่18พฤษภาซึ่งเป็นวันที่ผมไม่เกิดความตั้งใจเขาจะมาวันนั้นแต่เขาลางานไม่ได้โอเคไหมครับเขาก็เลยให้ผมไปหาเขาเฉลยเขามาเขากลับเขาก็เสียค่าใช้จ่ายเหมือนกับผมไปแล้วผมกลับก็เสียค่าใช้จ่ายผมพอกันแต่เข้ามาเขาก็มาเยี่ยมบ้านเขาได้ใช่ไหมพี่น้องญาติโกโหติกาเขาได้เยี่ยมใครแต่ใครเขาได้ส่วนตรงนั้นที่เป็นส่วนเกินแต่เมื่อเวลามันลางานไม่ได้ก็เลยลุงหงอกก็เสียสละเวลาก็ไปให้เขาเองโอเคไหมครับขอให้มีกระตังเนี่ยบ้าไปหน่อยแต่ผมก็ไม่ใช่ไปรีดไถใครนะให้รู้ไว้จะบอกทราบไว้นะครับนะแต่ก็โอเคนะเขาบริการทั้งการนอนการกินการไปนู่นนี่นั่นก็โอเคนะครับในส่วนไม่มีที่ติเลยคุณโอไอโอตัวเล็กนิดเดียวโอ้ยเท่ากับกระป๋อมเนี่ยโอเคนะเอาละเข้าใจแล้วนะต่างตรงข้ามของซีโลกนะครับแล้วลุงเชื่อมต่อกับอะไรหรือความจริงแล้วเนี่ยผมเชื่อมต่อได้หมดทั้งหมดโอเคนะครับผมไปไหนผมทิ้งของเสียไว้นั่นนะครับคือสัญญาณอันหนึ่งนะครับทิ้งของเสียแปลว่าเยี่ยวนั่นนะครับอย่าคิดมากผมเจอต้นไม้ผมเยี่ยวใส่ต้นไม้อย่างเดียวครับแต่ปล่อยสัญลักษณ์เอาไว้เหมือนหมาแล้วครับเจอต้นไม้ก็งัดมันอยู่ตรงนั้นแหละครับเข้าใจไหมดูงอกไปหาง่ายง่ายวันนั้นหนูฟังไม่ทันจบก็หลับไปก่อนค่ะรู้แต่ว่าลุงบรรยายดีจังเลยไม่รู้เรื่องอะไรผมก็ไม่รู้กันผมพูดเสร็จผมจะไม่จำนะผมไม่ทราบว่าผมไม่จำครับอย่างมาผมก็มารีพีทก็คือมาฟังเสียงตัวเองหน่อยนึงผมไม่ค่อยฟังใครหรอกทุกวันนี้เพราะว่าผมฟังมาเยอะแล้วก็ฟังตัวเองว่าเออในการพูดแต่ละครั้งนั้นเป็นห่วงว่าเออเราใช้คำพูดนี้ผู้ฟังก็จะเข้าใจหรือเปล่านะเนี่ยผมจะคิดอย่างนั้นนะครับไม่ได้ทำทิ้งทางขว้างนะฮะคนใกล้ตัวเขาจะรู้ผมเสียหลักการเนี่ยผมก็ไปนั่งฟังผมเองโอเคนะผมไม่ทิ้งในสิ่งงานของผมนะครับเพราะผมจะปรับแก้อยู่เรื่อยในส่วนนี้มันพลาดพลั้งว่าไปแต่ก็ทุกครั้งก็ไม่เคยก็เชื่อมันว่าไม่พลาดนะมันมีอยู่วันผมสงสัยตัวเองว่าผมคงจะพลาดเพราะว่าในที่ผมบอกผมง่วงนะครับหลับตาพูดทีนี้ฟังเลยนะมันมีภาพในตานะครับมันก็อยู่แค่ในภาพตาก็ไปตามภาพนะเวลาพูดมันมีภาพในตาไปตามภาพรู้
ก็ไปคืนไปภาวะของธรรมนะพระธรรมไปแล้วเนี่ยเอ๊ะมันไปแต่ทั้งโลกเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคลิปนั้นผมยังไม่ได้ฟังผมเองยังไม่ได้ฟังเลยไม่รู้มันชื่อว่าอะไรไม่รู้ยังไม่ได้ฟังก็อยากจะฟังเหมือนกันไม่รู้ว่าผมหลับตาพูดวันนั้นมันไปแตะได้หรือเปล่าผมว่าผมไปแตะสักอย่างหนึ่งแหละมันเป็นทางโลกๆมันจะโน้ยหลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่านั่นแหละก็มีคนฟังก็บอกว่าไม่หลุดนะไม่หลุดก็โอเคแล้วครับถ้าหลุดแปลว่ามันจะไปกระทบอะไรสักอย่างหนึ่งกระทบผู้คนหรือไปด่าเมียพ่อใครไม่รู้ตัวนั่นแหละในเวลามันเข้าสู่ภาวะดำมันเหมือนกับสมาธิเวลามันเข้าไปปื๊ดเนี่ยสมาธิเนี่ยโคตรมัศจรรย์มากนะครับก็คนมันอยู่ในสมาธิเนาะมันก็เองโอเคเข้าใจตรงกันแล้วจบข่าวไหมเนี่ยอ้าวนะมาย้อนดูที่ YouTube โทษ Face นิดนึงไม่มีอะไรตกค้างนะครับโอเคเป็นโรคไตฟอกเลือดมา20ปีแล้วจะหายไหมครับโอ้ยฟอกถึงขนาดไม่ไหวแล้วพี่เอ้ยต้องก่อนฟอกสิครับถ้ารู้ว่ามีปัญหาเรื่องไตมาโอเคไหมครับไม่ใช่ไปฟอกแล้วคือก็เปลี่ยนเส้นทางของเลือดแล้วเนี่ยเอากลับไม่ได้ยกเว้นไปบอกหมอกลับสิครับเขากล้าเสี่ยงไหมล่ะสวมมาแล้วเอาไปแล้วเอาคืนไม่ได้นะเรื่องไตด้วยพอถึงแล้วโอ้ยจริงเรื่องไตเลยเป็นชีวิตที่ขาดคุณภาพอย่างยิ่งยวดอธิบาย1สัปดาห์แรกๆนะสัปดาห์ละครั้งฟอกต่อมา7วันเนี่ย2ครั้งต่อมา7วัน3ครั้ง7วันนี่ฟอก3ครั้งเดินทางไปกลับเท่าไหร่ไปคนเดียวก็ไม่ได้ใช่มั้ยครับนะอัตราค่าฟอกเท่ากับเท่าไหร่ไปนั่งคิวรัฐบาลเหรอนั่งรอเหรอตายก่อนไปเอกชนต่อแพงไหมพี่นั่นแหละครับมีอะไรก็หมดก็รอวันนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้พอเวลารู้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตต้องมาสมุนไพรก็เอาไม่อยู่เอาอยู่ก็ยากโอเคไหมครับต้นไม้ถ้าหากว่าเริ่มต้นไม้แต่นู่นเริ่มเกิดนะครับป้องกันไม่หมดเลยนี่เริ่มเกิดมาปุ๊บสายเข้าไปแล้ววัคซีนเนี่ยกินไปแล้วยาเนี่ยเคมีเข้าร่างกายแล้วเนี่ยครับตัวนี้ตัวร้ายแรงที่สุดครับผมมันจุมันทุกข์อยู่ในร่างกายทุกคนตัวเนี่ยกว่าจะล้างออกได้พลังงานตัวนี้นะครับพลังงานบริสุทธิ์มันต้องก็ใช้เวลาต้องยอมรับด้วยเหมือนกันแต่เอาเถอะอย่าลืมนะฮะท่านไหนก็ตามที่จะให้สองปลอดลงหมอรักษาจะต้องผ่านลงทะเบียนนะครับต้องลงทะเบียนนะสงสัยการลงทะเบียนก็ 22.7ไลน์นะครับโทรถามเอานะครับไม่ใช่มาถึงก็ไม่ใช่โรงแรมนะที่นี่เอาจะเล่นวอล์กเอาใช่ไหมเดิมมันได้ครับตอนนี้ก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าก็สงสารลุงงอเนี่ยลุงงอไม่เคยปฏิเสธใครนะเป็นอันตรายแล้วนะครับต้องเข้าสู่ระบบนิดนึงนะครับในระบบจัดการระบบก็จะไม่เคยรังเกียจใครแล้วระบบบอกให้ก็ได้ไม่เคยสกัดกั้นใครเลยขอให้มีเงื่อนไขสักนิดเดียวเองทำหน่อยครับก็ตัวเองอยากหายเมื่อถึงก็มารับเสร็จแล้วก็เอากลับไปก็กลับคืนมาอีกเพราะไม่เข้าใจนั้นสร้างความเข้าใจตั้งแต่อยู่ในจอนี่นะครับนะมันจะง่ายเยอะมากเลยครับเยอะเหลือเกินครับนับอากาศแล้วทำไมตัวร้อนมากขึ้นเนี่ยดีแล้วครับมันสร้างภูมิต้านทานนั่นแหละคือสร้างภูมิต้านทานโอเคไหมความร้อนอุณหภูมิมันสร้างภูมิต้านทานนะครับสร้างอิมมูนิตี้ขึ้นมาในร่างกายเราแล้วก็สร้างฮอร์โมนขึ้นมาในธรรมชาติของมันเองมันจะไปปรับปรุงเอนไซม์ที่ไปคลังแล้วไปพูดเอนไซม์แปลว่าอะไรไม่รู้หรอกเรียนยากมากนะเอนไซม์เลยอย่าคิดว่าเข้าใจง่ายนะก็เรียกวิชาปราบเซียนเอนไซม์ผมไม่ทราบก่อนหมอนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จบเรื่องเอนไซม์มาเนี่ยวิชาปราบเซียนตอนนั้นเรียนยากจะตายเพราะมันเยอะเอนไซม์ตามตำราเนี่ยเยอะมากจำกันแบบตายเลยแล้วครับผมรู้ผมไม่เคยต้องจำอะไรเอาแค่ภาษาเขามาอ้างถึงพอไม่ไปลงในดีเทลไม่ลงในรายละเอียดเอาแค่อ้างถึงก็พอแล้วนั่น
และลมออกไปต่อนะครับเงื่อนอากาศไปจะร้อนขึ้นและลมออกจากทวารหนักและปากมากแต่ความรู้สึกว่ารู้สึกว่าอ๋อสุขภาพดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมโอเคครับก็แปลว่าดีนะฮะแปลว่าแนวทางพวกเราแหละคณะทำงานแนะนำนั้นท่านก็ได้รับประโยชน์นะครับคุณภาษาไม่วันอายุอีกแล้วนะคุณกิตนะฮะคุณกิตพินันก็แล้วกันเนาะถ้าถูกก็อย่าว่ากันถ้าผิดก็แล้วไป ฟังภาษาผมถ้าถูกอย่าว่ากันถ้าผิดก็แล้วไปนี่ภาษาดูออกไม่คิดในยุ่งเลยนะมัน ถ้าไม่คิดเลยยุ่งเลยนะครับภาษาผมต้องคิดหน่อยนะเวลาผมพูดจาแต่ละคำแต่ละคำเพราะต้องการพูดให้คิดมากกว่าพูดให้เชื่อนะครับจำหน่อยครับต้องการพูดให้คิดเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงจริงมากกว่าจะให้เชื่อนะครับพูดให้เชื่อไม่ยากหรอกพูดให้คิดแต่ยากต้องใช้ความสามารถชั้นสูงมากนะในการที่ทำให้ใครคิดเนี่ยโหสมมติเราคิดไม่เป็นคิดไม่ได้ก็ชุดนั้นคิดเนี่ยผมใช้ศิลปะชั้นสูงมากนะครับที่ชวนให้คนคิดบอกให้ทราบไหมนะครับคิดได้คือจำได้จะไปยากอะไรความจำมาจากความคิดความคิดมาจากความจำนั่นนะครับแต่มันจำอะไรมาบ้างเยอะแยะเลยโอเคไหมจบเนาะโอ้โหยินดีมากครับท่านที่อยู่หน้าจอ YouTube นะครับส่วนท่านที่อยู่ในเฟซก็ได้นี่ก็แจ๋วอยู่แล้วครับกลุ่มเฟซก็ไม่หายหนีไปไหนเหมือนกันนะครับโอเคทุกท่านอยู่ในเฟซโอเคผมก็สะกิดเบาๆรู้ทั้งหมดแหละโอเคไม่มีคำถามต่อว้าเห็นไหมพรุ่งนี้ก็จะเริ่มประกอบสมาชีพชอบตามปกติแล้วกันนะทำไมผมนึกห่วงจังมาชีพวันนี้ก็มีโอกาสไปเจอคนที่เขาเรียนปริญญาตรีในปี3นะครับก็เลยบอกว่าเรียนปุ๊บก็ต้องเพื่อทำงานเรียนต้องทำงานถ้าหากว่าทำงานได้ก่อนเอาทำงานก่อนในระหว่างเรียนแล้วก็ลดการเรียนลงไปเป็นอะไรเป็นความสำคัญขั้นที่2ถ้ายังไม่ทำงานพอเรียนอยู่การเรียนต้องให้ความสำคัญหมายเลข1จำด้วยนะครับแต่ถ้าหากมีงานอยู่ด้วยลดความสำคัญกับว่าเรียนไปขั้นที่2เอางานเป็นหลักเพราะเรียนมาต้องทำงานถ้าทำงานก่อนพร้อมกับเรียนเอางานก่อนครับทุกวันนี้เอางานก่อนนะครับนะแล้วเรียนมันเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเรียนนอกเวลาเรียนในเวลาก็ได้เหมือนกันทั้งนั้นแหละโอเคนะครับขอให้เข้าใจตรงนั้นพวกนี้มันจะง่ายเยอะมากการใช้ชีวิตถ้าไม่มีแนวทางนะครับบอกลูกบอกหลานต่อด้วยนะครับไม่งั้นพอแล้วเด็กลูกหลานเรียนจบแล้วก็หางานทำแล้วก็แย่งงานกันไม่มีงานก็รอใครเสียหายพ่อแม่เสียหายต่อจะทิ้งก็ไม่ได้ไหมครับโอเคไหมครับเพราะนั้นต้องยุให้ทำงานนะครับอย่าไปเสียดายแรงงานนะครับให้ทำงานไปเรื่อยอะไรก็ได้ให้เขาพึ่งตัวเองได้ยิ่งดีนะครับเรียนทุกวันนี้ผ่าน Google ได้หมดทุกเรื่องทราบไปต่อไปครูบาอาจารย์สอนสั่งเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรมากแล้วล่ะครับสั่งงานอย่างเดียวแล้วเด็กทำงานส่งอย่างเดียวการเลคเชอร์ของครูบาอาจารย์หน้าชั้นจะน้อยลงนะครับจะน้อยลงเพราะว่าความรู้อยู่ในจอหมดแล้วครับอ้างถึงชี้แนะชี้นำลูกศิษย์ครับครูบาอาจารย์ต้องค้นคว้าด้านนั้นไปแล้วนะครับให้ลูกศิษย์เขาดูกันแล้วมันจะลดภาระงานไปเยอะมากนะถ้าเป็นผมเป็นครูบาอาจารย์นะผมตั้งโจทย์ปุ๊บผมจะให้คะแนนที่เขาตอบผิดเห็นไหมครับอย่าลืมตัวนี้มีช้อยอยู่นะฮะมันมีถูกอยู่ข้อหนึ่งผิดอยู่3ข้อให้เขาอธิบายข้อที่เห็นว่าผิดต้องคิดให้กลับขั้วให้ได้ถูกอย่าไปสนใจมันเอาไว้ในใจให้เขาอธิบายในสิ่งที่เขาเห็นว่ามันผิดจงอธิบายข้อที่เธอเห็นว่าผิดโอเคไหมครับส
ุดยอดมากครับนี่เป็นปรัชญาชั้นสูงมากเห็นไหมครับที่อธิบายให้ถูกมาเยอะมากแล้วมันไปใช้ต่อไม่ได้นะอธิบายผิดในความผิดมันถูกของมันเองโอเคชัดเจนไหมครับโอเคนะจบข่าวเอาล่ะเป็นว่าถ้าอธิบายคำว่าถูกก็เป็นถูกถ้าเป็นการให้คะแนนนะฮะอธิบายข้อผิดให้เป็นผิดตามที่เขาว่านะผมให้คะแนนอธิบายเรื่องผิดเป็นผิดมากกว่าอธิบายเรื่องถูกเป็นถูกนี่คือความผิดลุงหมอกจำเลยครับยกย่องความผิดไม่ยกย่องความถูกมนุษย์พันหัวงอกมนุษย์พันอะไรก็ไม่รู้ครับจะไปสนใจก็จะสร้างมนุษย์พันพิเศษไอ้โทษพันใหม่โอเคนะครับผมมีเป้าหมายนะฮะจะสร้างมนุษย์พันใหม่ขึ้นมาเป้าหมายนะครับผมตั้งเป้าไว้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะผมตั้งเป้าไว้นะครับขอให้ทุกคนได้ทราบทำงานก็ขอให้พอกินพอใช้เลยกินเร็วใช้เดี๋ยวก็รอพอนะครับอย่าลืมนะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงโอเคนะทุกคนกลัวเจ็บกลัวตายเพราะฉะนั้นก็เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกมุมทุกการเดินน้ำบ่ออากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาภูจบข่าว thank you เป็นบิ๊กครับผม